ครับก็สวัสดีครับคุณปอนครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดตราดพ่อแม่พี่น้องที่รับชมช่อง13ข่าวไทยครับเรามาวันนี้นะครับแล้วก็ได้แสดงถึงจิตใจที่เราจะต้องมุ่งมั่นเพื่อรักษาชาติรักษาแผ่นดินนะครับจริงๆแล้วประสบการณ์ผมในการขึ้นเวทีเนี่ยถือว่าน้อยมากนะครับแต่อย่างไรก็ตามยิ่งมาพูดตามหลังพี่ปีชาแล้วอาจจะความมันอาจจะน้อยไปหน่อยนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าในชีวิตเนื่องจากว่าได้เกิดมาในตระกูลทหารเป็นทหารอากาศบิดาก็เป็นทหารอากาศนะครับสมัยหนึ่งคุณพ่อเคยทำศึกกับฝรั่งเศสครับในกรณีพิพาทสงครามไทยฝรั่งเศสอินโดจีนแล้วมีชัยชนะสามารถที่จะเรียกร้องดินแดนที่ฝรั่งเศสยึดไปจากประเทศไทยในสมัยรศ112หรือในรัชสมัยของรัชกาลที่5นะครับคุณพ่อบอกว่าสะใจที่ได้ล้างแค้นฝรั่งเศสครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ฝังใจผมมาครับแล้วก็เมื่อรับใช้ราชการส่วนหนึ่งของชีวิตราชการนั้นเคยประจำอยู่ที่อุบลนะครับก็บินผ่านเขาพระวิหารเนี่ยนะครับคิดว่าประมาณเป็นร้อยเที่ยวเพราะประจำอยู่ที่อุบลราชธานีเนี่ยพื้นที่รับผิดชอบผมคือแนวชายแดนอีสานใต้ทั้งหมดนะครับทำงานรบร่วมกับกำลังภาคพื้นฐานบกตชดอสในการที่จะปกป้องอาณาเขตประเทศชาติเรานะครับก็มองเห็นเขาผู้พิหารเนี่ยทุกวันที่บินผ่านตั้งแต่กู่ขันยันถึงอำเภอนาจรวยนะครับนั่นคือเขตแดนไทยกัมพูชาที่ผมบินรักษาเขตกับในช่วงปีพุทธศักราช2522ถึง23นะครับวันนี้เกษียณอายุราชการมาแล้วเข้าปีที่6ครับเข้าปีที่6แต่จิตใจมันก็ยังฮึกเหิมที่จะรักษาแผ่นดินไทยไว้ครับมาวันนี้เราพูดถึงอยากจะหยิบยกนะครับประเด็นที่พลเอกปรีชาท่านฝากไว้ว่าความคลั่งชาติกับความรักชาติจริงๆแล้วไม่ได้แตกต่างกันเท่าไหร่ความรักชาตินี้จะเกิดขึ้นเป็นสากลความรักชาตินี้จะเกิดขึ้นเป็นสากลทุกชาติมีเหมือนกันหมดครับไม่มีใครบอกว่าประเทศนี้รักชาติรักแผ่นดินน้อยกว่ากันครับคนไทยเราก็รักประเทศเราครับคนเขมรเขาก็รักประเทศเขาแต่สิ่งหนึ่งที่เป็นสากลก็คือไม่ว่าชาติไหนในโลกนี้เขาก็รักชาติเขานะครับเดี๋ยวผมจะมีตัวอย่างอันสำคัญที่จะมาหยิบยกให้นะครับความคลั่งชาติมันมีอยู่ในหัวใจความคลั่งชาติจะมีอยู่เหนือใจนะครับเมื่อประเทศไทยแผ่นดินไทยอันเป็นบุรพภาพแห่งแผ่นดินกำลังจะถูกยึดถูกเหยียบย่ำนะครับมันต้องเกิดแน่นอนแต่มันเป็นการเกิดความคลั่งชาติที่มีเหตุและผลนะครับความคลั่งชาติที่ไร้เหตุผลนั้นเรายกตัวอย่างว่าเมื่อประมาณสัก5ปี6ปีที่ผ่านมานั้นนะครับคนบ้าคลั่งกลุ่มหนึ่งไม่ใช่ทุกคนนะครับคนบ้าคลั่งกลุ่มหนึ่งในกรุงพนมเปญเข้ามาเผาสถานทูตไทยในกรุงพนมเปญอันนั้นบ้าคลั่งครับอันนั้นบ้าคลั่งแน่นอนเพราะว่าอะไรเพราะว่าเหตุเกิดจากนะครับศิลปินคนเดียวที่เล่นภาพยนตร์แล้วไม่ถูกใจเขาครับอันนั้นเป็นความคลั่งชาติเพราะว่ามันไร้สาเหตุนะครับมันไร้สาเหตุนะครับเพราะฉะนั้นความคลั่งชาติถ้าเราจะมีเราเกิดขึ้นได้ตลอดเวลานะครับแต่อยู่ในกรอบของเหตุและผลเช่นเวลาเนี้ยผมบอกว่าผมคลั่งเพราะอะไรรัฐบาลนี้น
ะครับต่อเนื่องจากรัฐบาลที่แล้วกำลังจะทำให้เราสูญเสียดินแดนเป็นครั้งที่15เป็นครั้งที่15นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเส้นเขตแดนไทยกัมพูชานั้นได้กระทำไว้ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5แล้วนะครับเพียงแต่บางจุดที่มันเกิดความคลุมเครือมันบางจุดมันเกิดความคลุมเครือเช่นกรณีปราสาทพระวิหารครับซึ่งณตรงนั้นเนี่ยเป็นจุดอ่อนของประเทศไทยระยามที่ฝรั่งเศสมีอาวุธนะครับมีอาวุธครบมือมีอิทธิพลทางการเมืองมากมายมหาศาลมีพลังมากครับก็บีบคั้นเราให้เราต้องยอมรับและในขณะเดียวกันนั้นเมื่อไปปักเข็มหรือเขียนแผนที่ในยุคนั้นนะครับไม่ได้มีฝ่ายไทยขึ้นไปจึงเป็นการกระทำฝ่ายเดียวโดยฝ่ายฝรั่งเศสที่มีอำนาจอิทธิพลและมีเทคโนโลยีแล้วก็มาอ้างว่าประเทศไทยยอมรับโดยยึดถือเอากฎหมายปิดปากเป็นเครื่องมือครับเราสูญเสียเฉพาะนะครับเราสูญเสียเฉพาะตัวปราสาทนะครับตัวปราสาทเขาพระวิหารไม่ใช่ที่ดินบริบท 4.6 ตารางกิโลเมตรนะครับตรงนั้นเราไม่เสียเพราะว่าศาลไม่ได้รับฟ้องนะครับไม่ได้รับฟ้องศาลพิพากษาเฉพาะตัวปราสาทซึ่งตรงนี้เราก็สูญเสียไปเพราะว่าเป็นกลไกและเล่กลทางการเมืองที่ฝรั่งเศสทำไว้กับประเทศไทยนะครับแต่ศาลไม่ได้พิพากษาพื้นดิน 4.6 ตารางกิโลเมตรนะครับและหลังจากวันที่15มิถุนายน2505นั้นเขมรจะนะครับจะร้องเรียนศาลเพื่อเอาแผ่นดินตรงนี้ไปรัฐบาลไทยในสมัยจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์จึงไม่รับคำฟ้องแล้วบอกว่าก็ตัดสินไปแล้วครับก็ตัดสินไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ในวันที่3กรกฎาคมนะครับในวันที่3กรกฎาคม2505นั้นประเทศไทยโดยพันเอกถนัดคอมันได้ยื่นแถลงต่อสหประชาชาติครับว่าในฐานะเป็นสมาชิกเป็นอารยะประเทศนะครับเป็นสมาชิกสหประชาชาติและเป็นอารยะประเทศจึงขอนะครับยอมให้เขมรมีอำนาจอธิปไตยเหนือตัวองค์ประสาทพระวิหารแต่ที่ดินโดยรอบนั้นยังเป็นของประเทศไทยแล้วประเทศไทยก็ประกาศนะครับคัดค้านต่อคำพิพากษาของศาลโลกตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาในวันที่4กรกฎาคมพ.ศ.2505นั้นจอมพลสฤษดิ์ได้ประกาศต่อหน้าคนไทยว่าสักวันหนึ่งนะครับจะเอาเขาพิหารคืนมาให้ได้นะครับแต่บัดนี้เรื่องมันกลับกลายไปว่านะครับครึ่งศตวรรษมาเนี่ยรัฐบาลนี้และรัฐบาลที่แล้วกำลังจะหยิบยกแผ่นดินไทยส่วนหนึ่งให้กับเขมรให้กับรัฐบาลเขมรนะครับเพราะว่าอะไรมันมีการหัวกันระหว่างนักการเมืองและนายทุนนะครับนายทุนสามานที่ไปออมชอมกับต่างชาติเพื่อที่จะแบ่งแยกนะครับแผ่นดินไทยนะครับที่เคยเป็นของเราให้กับเขมรและเขมรจะได้ให้สมทานกับต่างชาติมาตักตวงผลประโยชน์นะครับสิ่งหนึ่งที่นักการเมืองในรัฐบาลนี้หรือรัฐบาลก่อนหน้านี้ไม่เคยเข้าใจคำว่าผลประโยชน์ของชาติทุกคนไม่เคยรู้ว่าผลประโยชน์ของชาติคืออะไรทุกคนรู้แต่ผลประโยชน์ส่วนตัวเท่านั้นดังนั้นจึงเห็นได้ว่ามีการนะครับมีการประชุม
ตกลงทำข้อสัญญาโดยไม่ผ่านขบวนการนะครับขบวนการของนิติบัญญัติครับซึ่งผิดรัฐธรรมนูญในมาตรา190อยู่แล้วดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นมันจึงทำให้พวกเราคนไทยจะต้องใช้สิทธิและอำนาจอธิปไตยที่มีอยู่ในตัวเราในฐานะเป็นเจ้าของประเทศต้องออกมานะครับต่อสู้แล้วก็ประกาศก้องว่าประกาศก้องเลยนะครับว่าเราปฏิเสธคำสั่งและคำพิพากษาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตของศาสตร์โลกครับเราทำได้ไหมเราทำได้ครับผมขอหยิบยกตัวอย่างสำคัญที่ผมเคยพูดมาหลายครั้งแล้วแต่ตรงนี้ก็เป็นตัวอย่างที่เราจะต้องยึดถือแล้วแสดงออกว่ามันเป็นสิทธิของสมาชิกนะครับสหประชาชาติที่จะปฏิเสธคำสั่งและคำพิพากษาของศาลโลกได้สหรัฐอเมริกาถูกประเทศนิการากัวฟ้องนะครับในปีคศ1980นะครับศาลโลกใช้เวลาประมาณ3ปีพิพากษาว่าสหรัฐผิดตามคำฟ้องของประเทศนิการากัวว่าแทรกแซงกิจการภายในของนิการากัวแต่สิ่งที่เกิดขึ้นสหรัฐไม่รับคำนะครับศาลบอกว่าจะรับฟังเป็นกรณีไปแต่กรณีนิการากัวรัฐบาลสหรัฐไม่ฟังนะครับไม่ฟังเพราะฉะนั้นถามว่าประเทศไทยคนไทยในฐานะเป็นเจ้าของประเทศซึ่งถูกบัญญัติอยู่ในบทบัญญัติของสหประชาชาติอยู่แล้วว่าประชาชนชาวไทยก็มีสิทธิ์ที่จะให้นะครับให้ข้อมูลนะครับมีสิทธิ์ให้ข้อมูลกับศาลโลกได้ณตอนนี้เรากำลังให้ข้อมูลกับศาลโลกว่าแผ่นดินเหล่านี้เป็นของไทยแล้วเราให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าเราจะไม่รับฟังคำพิพากษาของท่านครับเพราะว่าเรายึดถืออำนาจอธิปไตยของปวงชนและยังมีตัวอย่างที่ประเทศสมาชิกสหประชาชาติได้ทำเป็นตัวอย่างให้เห็นอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราคนไทยจะร่วมมือการปฏิเสธคำสั่งศาลโลกนั้นไม่ใช่ประเด็นใหญ่เป็นเรื่องปกติที่ศาลโลกรับรู้อยู่แล้วว่ามันเป็นสิทธิอันชอบธรรมของประชาชนแต่ละประเทศที่มีอำนาจอธิปไตยนะครับแต่ความเลวร้ายมันเกิดขึ้นที่ว่ารัฐบาลนี้ไม่ฟังเสียงประชาชนรัฐบาลนี้นะครับมัวแต่โกหกรัฐบาลนี้มัวแต่โกหกในเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นนโยบาย300บาทต่อวันนะครับ15,000บาทต่อเดือนก็ยังไม่เกิดขึ้นบีบบังคับให้ผู้ประกอบการขึ้นค่าแรงขึ้นเงินเดือนเป็นไงครับโรงงานปิดหลายโรงงานนอกจากนั้นรัฐบาลนี้ยังใช้เงินงบประมาณของประเทศที่ลุยชุยแฉกโดยไม่มีหลักการไม่เกิดความคุ้มค่าขึ้นเลยรัฐบาลนี้อ้างว่าเป็นประชาธิปไตยแต่ไม่เคยฟังเสียงประชาชนเช่นเราท่านนะครับว่ารัฐบาลนี้ไม่มีความชอบธรรมในการบริหารราชการแผ่นดินในทุกเรื่องนั้นเป็นผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นการทุจริตคอร์รัปชันแล้วมาอ้างว่าเป็นประชาธิปไตยเป็นได้อย่างไรครับในเมื่อ